إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้พี่น้องมีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายหนึ่งในหลักการศรัทธาที่สำคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ตอบแก่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามในวันที่ท่านญิบรีลนั้นได้จำแรงร่างมาแล้วก็ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงความหมายของอีมานหนึ่งในหลักการที่สำคัญก็คือการอีมานต่อการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์การอีมานความเชื่อความศรัทธาที่จะต้องมีอยู่ในหัวใจของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนว่าหลังจากที่เขาตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์เพื่อที่จะรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลใดก็ตามแต่ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่ออะห์เชื่อฟังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้รางวัลการตอบแทนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้สำหรับเขานั่นก็คือสวงสวรรค์และบุคคลใดก็ตามแต่นะครับที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้และก็ตายไปในสภาพนั้นโดยที่ไม่มีการเตาบะห์ไม่มีการกลับเนื้อกลับตัวไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คาดโทษเอาไว้สำหรับเขาก็คือการถูกลงโทษในกุโบในการถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบแก่ท่านญิบรีลนะครับว่าหนึ่งในเงื่อนไขของอีมานก็คืออันตุมีนาบิยาวมิลอาคิรก็คือการเชื่อการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ต่อวันสุดท้ายของมนุษย์และเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปิดบังได้ซ่อนเร้นไม่ได้บอกแม้แต่กระทั่งบุคคลผู้ที่เป็นที่รักณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ท่านก็คือท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามซึ่งเป็นมาลาอิกะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นรอซูลคนสุดท้ายของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้บอกแก่เขาทั้งสองถึงเวลาในการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์ดังนั้นเองนะครับเมื่อท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์ท่านนบีก็ได้กล่าวตอบแก่ท่านญิบรีลนะครับว่ามันมัสอูลุนอันฮาบิอาลามีมินัสซาอิลคนที่ถูกถามก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ที่ถามแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หรือในสิ่งที่เป็นสัญญาณก่อนที่จะเกิดขึ้นของวันกิยามะห์ซึ่งตรงนี้นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาอะห์และหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือความรู้ในเรื่องราวของวันกิยามะห์วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลักษณะของวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นในลักษณะไหนในแบบใดวันกิยามะห์มนุษย์จะอยู่ในสภาพใดเป็นสิ่งที่เป็นความรู้หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียววะยุนัซซิลุลกอยซและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ถึงการมาการตกของน้ำฝนวันนี้การพยากรณ์อากาศอาจจะเป็นเพียงแค่การคาดเดาการเกิดขึ้นของการตกของฝนแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าฝนจะตกที่นั่นที่นี่เพราะค
ความรู้หรือสิ่งหรือการกำหนดตรงนี้นั้นเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียววะยะอ์ลัมุมาฟิลอัรฮามและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในครรภ์ของมารดาไม่ใช่รู้เพียงแค่ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่ความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้กระทั่งว่าทารกที่อยู่ในครรภ์ของมารดาจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงอายุเท่าไหร่และจะได้รับริสกีอย่างไรจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาจะเป็นชาวนรกหรือเป็นชาวสวรรค์นั่นคือความรู้หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเหนือกว่าความรู้ของมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ซะอีกวะมาตัดรีนัฟซุมมาซาตักซิบุกอดาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและแต่ละชีวิตก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือริสกีปัจจัยยังชีพที่เขาจะได้รับในวันพรุ่งนี้วะมาตัดรีนัฟซุมบิอัยอัรดินตะมูตและมนุษย์แต่ละคนก็จะไม่รู้ว่าแผ่นดินใดจะเป็นแผ่นดินที่อายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาถึงเขาแผ่นดินใดที่จะเป็นที่ฝังร่างของเขาก่อนที่จะรอคอยการยืนเพื่อที่จะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของวันกิยามะห์สัญลักษณ์ของการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสัญลักษณ์การเกิดขึ้นของวันกิยามะห์นั้นนะครับจะมีทั้งสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์เล็กๆที่บรรดานักวิชาการใช้คําว่าอะลามะตุซซุกรอสัญลักษณ์เล็กๆต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์หรือแม้แต่ในสิ่งที่เรียกว่าอะลามะตุอันกุบรอสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ใหญ่10ประการที่จะเกิดขึ้นใกล้วันกิยามะห์และพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคุตบะห์ในวันนี้อยากที่จะนำเสนอในบางส่วนของสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เป็นสัญญาณเล็กๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้กับพวกเราได้รับทราบตั้งแต่ 1,400 กว่าปีแต่ทุกวันนี้สัญญาณเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวของพวกเราสัญญาณเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นรอบๆตัวของพวกเราแต่ยังมีบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมอีกหลายคนนะครับยังไม่ตระหนักในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้รายงานจากท่านอิมรอนอิบนุฮุซัยน์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าฟีฮาซิฮิลอุมมะติสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่อุมมะห์ประชาชาตินี้คอสฟุนวะมัสคุนวะกอฟุนคอสฟุนคือการที่แผ่นดินนั้นยุบลงตัวลงไปวะมัสคุนคือการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์จากมนุษย์กลายเป็นลิงแล้วก็กลายเป็นสุกรวะกอฟุนคือการถูกขว้างด้วยกับก้อนหินฟะกอละรอญุลุนมินอัศฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถามนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์ถามแทนพวกเราโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะตะซาลิกะสิ่งที่ท่านนบีได้กล่าวถึง3ประการที่จะเกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับมาฟังในสิ่งที่เป็นคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับท่านนบีรู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันนั่นคือเครื่องหมายของวันกิยามะห์นั่นคือเครื่องหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะลงโทษผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้อิซาซอฮารอตอัลกิยานเมื่อใดก็ตามที่ในเรื่องของเสียงดนตรีนั้นเป็นที่แพร่หลายคำว่าอัลกิยานตรงนี้นั่นก็คือบรรดานักร้องนักดนตรีวัลมาอาซิฟและเครื่องดนตรีต่างๆที่มันเกิดขึ้นดากเดือนในสังคมของเราและในสังคมโลกวาชูริบาตินคูมูรและการดื่มสุราและการดื่มสุราจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งที่ปกติในสังคมเมื่อมีการพบปะมีการพูดคุยกันเรื่องของการดื่มสุรานั้นก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
ในรีวายะในการรายงานฮาดิษของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่ายารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะนุฮลิกุวะฟีนัสซอลิฮูนความวิบัติจากการกระทําของบุคคลผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งที่ในหมู่ของพวกเรามีคนที่ซอลและมีคนที่อิบาดะห์มีคนที่เชื่อฟังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายการแพร่หลายของการทําซินาการแพร่หลายของการดื่มสุราการแพร่หลายของเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจนกระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นในสื่อการสื่อสารมีวงดนตรีจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งนำโดยนักดนตรีที่เป็นสตรีมุสลิมะคลุมศีรษะคลุมฮิญาบออกมาร้องเพลงซึ่งเป็นการร้องเพลงที่แสดงออกถึงความปลดปล่อยเป็นการบอกนะครับว่าเราอยากที่จะขอต่อพระเจ้าในการที่จะทำในสิ่งนี้ทั้งที่ในเรื่องของดนตรีในเรื่องของเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่มีมติเอกฉันท์ของบรรดาพวงป่าตั้งแต่ยุคอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมแต่วันนี้เรากลับเห็นคนในสังคมกลับแสดงออกถึงความชื่นชมในสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้เรากลับเห็นคนในสังคมที่เป็นมุสลิมกลับนำเรื่องราวของเสียงดนตรีมาอยู่ในบ้านของเขาวันนี้เรากลับเห็นคนในสังคมกลับให้ความสำคัญกับเรื่องของดนตรีมากกว่าในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความวิบัติจะเกิดขึ้นพี่น้องที่รักทั้งหลายแม้ว่าจะมีคนดีอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและคนดีนิ่งเฉยกล่าวว่าตัวใครตัวมันมันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะวันนี้เราลงเรือลำเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเรือลำนั้นจมก็คือเรือแห่งอิสลามก็คือเรือแห่งสังคมถ้าเรือลำนั้นจมคนในสังคมทั้งคนดีและก็คนเลวก็จะตายไปด้วยแต่ถ้าเรือลำนั้นรอดคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ว่าจะเป็นคนเลวก็จะได้รับความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันคอสฟุนคือการเกิดขึ้นของแผ่นดินสูบภาพที่ปรากฏบนหน้าข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือในระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นนะครับภาพข่าวของการร้องรำทำเพลงการเต้นนะครับการปะปนกันระหว่างสตรีกับบุรุษณสถานที่แห่งหนึ่งเขามีความสนุกสนานในสิ่งที่เกิดขึ้นและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้แผ่นดินสูบร่างของพวกเขามันเป็นภาพที่ปรากฏและก็มีการส่งต่อมาในสื่อโซเชียลเป็นสิ่งที่เราเห็นนั่นคือตัวอย่างบางตัวอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะแสดงให้มนุษย์เห็นถึงการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อใดก็ตามแต่นะครับที่การซินานั้นมันแพร่หลายเมื่อใดที่ก็ตามแต่นะครับที่ในเรื่องของเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่คนในสังคมมองเป็นเรื่องปกติเมื่อใดก็ตามนะครับที่ในเรื่องของการดื่มเหล้าการดื่มสุราเป็นสิ่งที่แพร่กระจายอย่างมากมายในสังคมจนกระทั่งเป็นการแสดงออกโดยที่ไม่มีการเกรงกลัวต่อการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความวิบัติก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมเครื่องหมายของวันกิยามะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนั่นก็หมายถึงว่ามันกำลังใกล้จะเกิดขึ้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอาฟาอามินัลลซีนมักรุสซัยยิอาตบรรดาบุคคลผู้ที่วางแผนผู้ที่ประพฤติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาเหล่านั้นคิดหรือว่าเขาจะมีความปลอดภัยอัยยักซิฟัลลอฮุบิฮิมุลอัรว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันใดวันหนึ่งจะสูบร่างของพวกเขาเหล่านั้นลงไปใต้พื้นดินเอายะตียะฮุมุลอะซาบุมินฮัยซุลายัชอูรุนหรือบางครั้งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะลงโทษเขาโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวเอายะคูซะฮุมฟีตะกัลลุบิฮิมฟะมาฮุมบิมุอ์ญิซีนหรือแม้แต่การที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลิดชีวิตของเขา
ในขณะที่เขากำลังเดินทางโดยที่พวกเขาไม่มีความสามารถที่จะปกป้องตัวของเขาจากการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอายะคุซะฮุมอะลาตะคอวุฟินหรือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลิดชีวิตของพวกเขาในขณะที่พวกเขานั้นอยู่ท่ามกลางความกลัววันนี้เราอย่าได้นึกนะครับว่าการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ลงโทษบรรดาบุคคลผู้ที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเกิดจากความหลงลืมของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แต่นั่นคือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะประวิงเวลาเพื่อที่ว่าถ้าเขารู้ถึงคำตักเตือนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษบุคคลผู้ที่ตายไปในสภาพนั้นเขาจะเตาบ้าตัวเขาจะกลับเนื้อกลับตัวมาสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่เขาหลงระเริงในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าเอายะคุซะฮุมอะลาตะคอวุฟินพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลิดชีวิตของเขาในสภาพของความกลัวอันเนื่องมาจากว่าเขารู้ว่าหลังจากที่ชีวิตออกจากร่างอะไรคือที่พำนักอะไรคือการลงโทษที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ประสบกับเขาฟะอินนะร็อบบะกุมละรออูฟุรรอฮีมและแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงเอ็นดูและเป็นผู้ที่ทรงเมตตายิ่งในการให้โอกาสแก่มนุษย์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนหน้าโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ทั้งในกุรอานและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมันเกิดขึ้นด้วยกับสาเหตุต่างและสาเหตุที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอายะห์กุรอานและในสิ่งที่เป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือในเรื่องของความผิดนั่นก็คือในเรื่องของการฝ่าฝืนนั่นก็คือในเรื่องของการกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามและสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายที่ใหญ่หลวงที่สุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษเบื้องต้นก็คือในเรื่องของเสียงดนตรีก็คือในเรื่องของการซินาก็คือในเรื่องของสุราเมื่อใดก็ตามที่3สิ่ง3อย่างนี้มารวมกันขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราตายในสภาพที่เตาบะห์ตัวกลับเนื้อกลับตัวมาสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่การลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าลายชรบันนาสุนมินอุมมะตีจะมีบางกลุ่มบางพวกในอุมมะประชาชาติของฉันที่พวกเขาจะดื่มอัลคอมรอดื่มสุราวายุซัมมูนะฮาบิกอยริอิสมิฮาแต่พวกเขาไม่ได้เรียกในสิ่งที่เขาดื่มว่าเครื่องมึนเมาแต่เขาเรียกในสิ่งที่เขาดื่มนะครับด้วยกับชื่ออื่นเพื่อให้เกิดความสวยงามเพื่อให้เกิดความสวยหรูไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแห่งจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแห่งการไถ่โทษสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าในหมู่อุมมะห์ประชาชาติของฉันเขาจะดื่มสุราวะยุซฟุอะลารูอูซิฮิมบินมาอาซิฟและก็จะมีเสียงดนตรีในบริเวณที่เขาดื่มวันมุกันนิยาตก็จะมีนักร้องอัลลอฮุอักบัรเหมือนกับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ถึงเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมของพวกเราปัจจุบันที่ใดก็ตามที่มีสุราก็จะมีเสียงดนตรีก็จะมีนักร้องยุคซฟุลลอฮุบิฮิมุลอัรพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้แผ่นดินสูบนั้นเกิดขึ้นแก่พวกเขาวะจะอลูมินฮุมุลกิรอดะตะวัลคอนาซีรและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงพวกเขาจากมนุษย์ไปสู่ลิงและก็สุกรบรรดานักวิชาการได้อธิบายคำกล่าวนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการส่วนใหญ่กล่าวนะครับว่าการนั่นก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนคนเหล่านี้จากสภาพของมนุษย์ไปสู่ลิงและก็สุกรเหมือนดังเช่นที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับบันีอิสราเอล
นักวิชาการบางกลุ่มได้กล่าวนะครับเหมือนกับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยของบุคคลผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นความชั่วเหล่านี้ในเรื่องของซินาในเรื่องของเสียงเพลงในเรื่องของสุราให้มีมารยาทให้มีการแสดงออกเหมือนกับบรรดาสุกรและบรรดาลิงเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับถึงสัญญาณของวันกิยามะห์วันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้วันนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องศึกษาในสิ่งที่เป็นคำสอนไม่ว่าจากกิตาบุลลอฮ์พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือด้วยกับซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะนำมาปกป้องตัวของเราและคนในครอบครัวของเราและคนในสังคมของเราให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่การลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นในกลุ่มชนใดในสังคมใดไม่มีผู้ใดสามารถที่จะปกป้องในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้ได้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม